เฮ้ยโอ้ยปิวหมดเลยว่ะอุ้ยตายแล้ว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 เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่โมก้าวกำลังทดสอบระบบใช้เปิดปิดพัดลมอัตโนมัติอยู่ค่ะหรอแล้วมันทำงานไงครับก้าวสั่งด้วยผ่านแอปตัวนี้ค่ะ IoT Smart ผ่านแอปตัวนี้ใช่มันได้ป้อนข้อมูลเข้าไปที่บอร์ดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ค่ะอ๋อตัวนี้เหรอครับแล้วไปติดตั้งกับพัดลมได้เหรอใช่มันติดตั้งอยู่ทางด้านหลังเลยค่ะพี่โมมาดูตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้นี่เองถ้าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ทำไงอ่ะพี่โมสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านนู้นเลยค่ะด้านนู้นนะใช่ไปดูกันครับสวัสดีครับพบกับรายการ KX Unbox รายการที่ดูสนุกเข้าถึงง่ายให้ความรู้โอ้โห get idea ไม่เจอกันตั้งนานนะครับท่านผู้ชมคิดถึงคิดถึงนะครับวันนี้นะครับโมนะครับพาทุกท่านมา unbox ที่สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับศูนย์ EDL นะครับที่นี่นะครับถ้าอยากรู้ว่าที่นี่เขาทำอะไรนั้นนะตามผมไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยครับสวัสดีครับผมชื่อพี่ต้องนะครับครับพี่ต้องครับครับพี่ต้องครับเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหน่วยงานที่นี่หน่อยได้ไหมครับผมครับผมก็พี่ต้องนะครับมาจากสถาบันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับครับผมก็เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับมีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสามารถการแข่งขันนะฮะเราก็แบ่งภารกิจเป็น3ด้านนะเรามีภารกิจด้านพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเรามีจัดคอร์สเทรนนิ่งนะไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีหรือด้านการจัดการปีนึงก็เทรนไปประมาณ10,000กว่าคนนะครับอัพสกิลรีสกิลด้วยใช่ครับผมด้านที่2ก็คือเรามีการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการนะฮะเรามีโครงการจากภาครัฐในการพัฒนาโปรเซสให้ผู้ประกอบการเนี่ยพัฒนาจากโปรเซสธรรมดาไปสู่สมาร์ทแฟคทอรี่นะครับแล้วก็โปรเซสแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการพัฒนาในส่วนของโปรดักต์ด้วยเรามีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะฮะเกี่ยวกับสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์โปรดักต์นะครับภารกิจที่3ก็คือเรามีศูนย์ทดสอบนะฮะผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานนะครับที่อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับเราก็จะทดสอบมาตรฐานด้านเซฟตี้นะครับด้าน EMC นะฮะแล้วก็ด้านพลังงานนะครับนี่ก็เป็นภารกิจหลักของสถาบันไฟฟ้าแล้วที่นี่ล่ะครับที่เป็นศูนย์ของEDL นะฮะ EDL เซอร์วิสอะไรบ้างครับพี่ครับ EDL ก็คือเราย่อมาจาก Electronic Design Laboratory นะฮะครับผมเราก็ให้เซอร์วิสก็คือว่าเราให้บริการออกแบบ PCB นะครับนะครับแล้วก็ให้บริการทำต้นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ PCB คืออะไรนะ PCB ก็คือยังไงครับพี่ก็คืออย่างน้องเห็นโปรดักต์นี้นะฮะ PCB ที่เราดูกันเนาะ PCB ก็คือตัวแผ่นสีฟ้าที่เป็นที่รองรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็คือถ้าเป็นแผ่นเปล่าๆยังไม่มีคอมโพเนนต์ก็คืออุปกรณ์จะเรียกว่าแผ่น PCB นั่นเองเราให้บริการออกแบบนะครับแล้วก็ออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากัดลายวงจรออกมาเป็นลายวงจรปุ๊บเราก็มีลายผลิตต้นแบบออกมาเป็นวางคอมโพเนนต์ลงบน PCB เรียบร้อยนะครับอย่างนี้นี่เองแล้วใครที่สามารถเข้ามาใช้เซอร์วิสที่นี่ได้บ้างครับพี่ครับผู้ประกอบการนะครับทั่วไปเลยนะฮะว่าที่มีไอเดียอยากจะทำโปรดักต์นะครับแล้วก็ต้องจำเป็นต้องมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ข้างในมาให้เราออกแบบต้องมีแพ็กเกจขนาดไหนเราก็จะช่วยออกแบบให้สอดคล้องกับแพ็กเกจของโปรดักต์ได้นะครับแล้วก็ต้องการลองทดลองทำต้นแบบสักsmall lot นะเราก็ให้บริการตรงนี้ก็แสดงว่ากลุ่มสตาร์ทอัพก็ได้กลุ่มสตาร์ทอัพก็ได้หรือผู้ประกอบการก็ได้หรือนักธุรกิจทั่วไปหรือบุคคลทั่วไปก็ได้ ที่อยากจะทำเช่นอยากทำบอร์ดสมาร์ทฟาร์มก็ลงมาหาเราได้ใช่ถ้าใช่ครับก็ทั่วไปเราให้บริการหมดครับให้คำปรึกษาด้วยครับครับเอาละครับพี่ต้องพาพวกเราดูหน่อยเราลองมาดูไหมว่าในนี้มีอะไรบ้างนะโอเคครับเครื่องนี้นะครับก็ประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนของที่เป็นตัวซอฟต์แวร์ในการออกแบบนะเดี๋ยวอธิบายตัวซอฟต์แวร์ก่อนเลยฮะเหมือนเครื่องพิมพ์เตอร์เลยฮะถ้าน้องโมเห็นหน้าจอนี้นะครับเราใช้ซอฟต์แวร์เอาเทียมนะครับในการออกแบบลายวงจรนะครับเนี่ยกว่าจะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องมีบุคลากรใช้ซอฟต์แวร์นะครับนั่งดูว่าแต่ละลายเส้นเนี่ยควรจะมีทิศทางไปทางไหนขนาดเท่าไหร่จอดรูตรงไหนบ้างนะครับเมื่อได้ซอฟต์แวร์แล้วเนี่ยเราก็transfer file นะครับจากซอฟต์แวร์เนี่ยมาสู่เครื่องนี้เครื่องนี้เราเรียกว่าเครื่องกัดลายวงจรเครื่องกัดลายวงจรนะครับครับผมเดี๋ยวพี่ต้องลองให้ดูนะครับได้ครับผมอ
หลังจากเราได้แผ่นวงจรมาแล้วเปล่าๆเนี่ยเราก็ต้องมาประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปบนแผ่นวงจรนะครับเราเรียกว่า assembly line นะครับครับเชิญเลยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอแนะนำนะครับคุณพานุมาสอนจันทร์นะครับหรือพี่ดอยนะครับเป็นหัวหน้าวิศวกรของ EDL ที่นี่นะครับจะมาแนะนำกระบวนการ assembly นะครับแผ่นวงจรต่อไปนะครับเชิญเลยครับที่เครื่องตรงนี้เขาเอาไว้ทำอะไรบ้างครับพี่ก็เป็นการ assembly ครับก็คือการประกอบแผ่น PCB เราเอาคอมโพเนนต์อุปกรณ์ต่างๆมาวางบนแผ่น PCB ได้จากเครื่องแรกเมื่อกี้ที่พี่ต้องพาไปดูใช่ไหมครับพี่สาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับอันนี้เป็นเครื่องสกรีนปริ้นนะครับก็คือทำการสกรีนโซเดอร์เพสครับโซเดอร์ครีมเนี่ยไปที่แผ่นไปที่แผ่นนี้คล้ายๆเหมือนคล้ายๆการสกรีนเสื้อเหมือนสกรีนเสื้อเหรอฮะอุ้ยน่าสนใจครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเขาทำกระบวนการทำยังไงครับแล้วเครื่องนี้ล่ะครับเอาไว้ทำอะไรครับพี่เครื่องนี้เป็นเครื่องเมาส์เตอร์ครับก็คือ pick and test ก็คือหยิบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับวางบน PCB จากเครื่องที่เราปาดมาแล้วที่เมื่อกี้ปาดมาแล้วเดี๋ยวก็มาทำตรงนี้เพื่อวางคอมโพเนนต์ต่อครับผมสาธิตให้ดูหน่อยครับพี่ครับผมใช่ครับสังเกตว่ามันจะมีหัวไปหยิบอุปกรณ์นะครับที่เตรียมไว้นะครับเราก็ไปวางบนตำแหน่งต่างๆแล้วออกแบบไว้นะครับผมเครื่องนี้สามารถวางชิปได้นะฮะแคปาซิตี้ของมันเนี่ยประมาณ 30,000 ชิปเปอร์อาวก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับครับสมมติว่าบอร์ดตะเกียที่เราสาธิตการตัดลายวงจรเนี่ยมีอุปกรณ์อยู่200ตัวเนอะครับเราต้องการทำสัก50บอร์ดผมคิดว่าไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงอ่ะครึ่งชั่วโมงนี่ก็เสร็จแล้วล่ะครับพี่ก็ประมาณ50บอร์ดแล้วโอ้โหขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนอะไรครับพี่เข้ารีโฟครับก็คือเหมือนเตาอบครับก็จะมีเป็นโซนครับก็ของเราเป็น6โซนเราต้องเช็คเทมโปรไฟล์ครับก็คืออุณหภูมิที่หลอมเหลวครับค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปจนถึง260ตามโซเดอร์นะครับถึงจุดหลอมเหลวปุ๊บแล้วก็คูลลงมาแล้วทำไมเราต้องอบด้วยครับพี่เพื่อให้โซเดอร์ที่เราปาดเครื่องแรกครับเมลก็คือหลอมละลายเกาะกับตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลานานไหมครับในการอบครั้งต่อแผ่นเนี่ยครับ5-6นาทีนะผมว่าแผ่นหนึ่งครับประมาณนั้นให้คุณโมกดอ้าวคือผมกดได้ใช่ไหมใช่ครับกดได้ครับท่านผู้ชมครับมาดูครับผมกดได้ด้วยนี่แหละครับพร้อมไหมฮะ1-2ฟลิปไปแล้วครับผมแล้วก็จะมีไอคอนขึ้นมาบนหน้าจออันนี้เป็นอยู่สเตชันไหนแล้วใช่ไหมครับโอ้นี่ครับท่านผู้ชมครับกำลังวิ่งเลยครับนี่เข้าไปแล้วการมันก็จะมี4กระบวนการนะครับตอนแรกมันเริ่มแบบคล้ายๆวอร์มอัพก่อนโซนแรกเนี่ยวอร์มอัพเพื่อให้บอร์ดเนี่ยมันค่อยๆรับความร้อนเพิ่มความร้อนทีละนิดนะเราเพิ่มเรียกประมาณ3องศาต่อวินาทีครับผมนะครับเสร็จแล้ววอร์มอัพเสร็จปุ๊บสูตรเสร็จที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแบบว่าให้อุณหภูมิมันคงที่แล้วคงที่เพื่อให้กระตุ้นฝักนะในโซเดอร์เพลทจะมีฝักอยู่ฮะกระตุ้นฝักเนี่ยให้มันทํางานละลายมีสารระเหยก็ระเหยให้หมดนะครับโซนที่3เนี่ยก็จะเพิ่มไปสู่กระบวนการหลอมเหลวแล้วหลอมเหลวโซเดอร์เพลทเนี่ยให้มันติดครับบอนดิ้งกับบอร์ดนะครับผมแล้วก็โซนสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่าโซนวอร์มคูลดาวน์ออกมาเนี่ยก็ลดอุณหภูมิค่อยๆลดนะทุกอย่างครับผมเหมือนออกกำลังกายเลยครับเนี่ยใช่นะต้องมีวอร์มอัพแล้วก็คูลดาวน์ด้วยเพราะว่าถ้าไม่วอร์มอัพบอร์ดเข้าไปพรวดเดียวเนี่ย200องศาเนี่ยมันก็เกิดความเสียหายให้กับคอมโพเนนต์ต้องค่อยๆกระจายความร้อนให้ทั่วแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อไม่ให้มันแตกหักหรือมันเกิดเบรกดาวน์ข้างในนะครับนี่ก็เป็นหลักการของมันแล้วนี่ครับก็จะได้บอร์ดแบบนี้นะครับเอ๊ะแต่โมมีคำถามครับพี่ดอยครับพี่ต้องครับพี่ดอยทำไมบอร์ดมันถึงต้องเป็นสีเขียวอ่ะเติมแต่ก่อนในโรงงานครับครับก็จะมีพนักงานนั่งประกอบแอสเซมบลีใช่ไหมครับผมแต่แล้วมันคือความสบายตาครับอ๋อคือมันจะไม่ทำให้กล้ามเนื้อตาล้าเกินอ๋อนี่คือ
นี่คือสาเหตุครับทำไมถึงเป็นสีเขียวใช่ไหมพี่ใช่ครับที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้เราเห็นบอร์ดสีฟ้าสีแดงสีดำสีเขียวอะไรแบบนี้ครับสีขาวครับผมก็คือปัจจุบันเนี้ยมันมีเครื่องออโตเมชันมากขึ้นแสดงว่าตอนนี้มีเครื่องมาสำหรับการทำบอร์ดพวกนี้ใช่ไม่ต้องใช้คนละไม่ต้องพึ่งพาคนก็เลยสามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆได้ด้วยใช่ครับโอ้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยเห็นแล้วอยากจะมาใช้เซอร์วิสที่สถาบันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์ EDL นี่นะครับผมสามารถติดต่อได้ยังไงได้บ้างครับครับก็สามารถลงหาพวกเราได้นะครับที่อาคาร KX ชั้น B นะครับผมหรือว่าเราจะขึ้นทางอีเมลนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับคุณดอยนะครับพานุมาหรือผมนะครับจารุธวราพรไว้ให้ผู้ประกอบการท่านใดที่อยากใช้บริการครับครับผมแล้วก็วันนี้นะครับพวกผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับรายการของเรานะครับก็เดินทางมาครบ1ปีแล้วนะครับขอบพระคุณนะครับทุกๆท่านนะครับที่ติดตามเราและให้กำลังใจ KX Unbox ของเรานะครับมาตลอดเวลาเลยนะครับท่านใดที่อยากจะให้เราไป Unbox ที่ไหนนะฮะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้วิดีโอได้เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ต้องบอกเลยว่ารักนะครับบ๊ายบาย